ุกท่านก็คงเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าในวันที่รัฐบาลจีนอนุญาตให้ชาวจีนเดินทางท่องเที่ยวประเทศแรกที่ชาวจีนหลั่งไหลมาก็เป็นประเทศไทยซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีความดีใจแล้วก็ซาบซึ้งใจนะครับภาคการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับได้รับประโยชน์เป็นอันมากจากการที่นักท่องเที่ยวจากจีนมาเดินทางมาใช้วันหยุดนะครับในประเทศไทยดังนั้นต้องถือว่าเป็นตลาดที่สำคัญการกลับมาท่องเที่ยวของคนจีนต้องถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากของประเทศไทยเป็นการช่วยเหลือให้ประเทศไทยได้พลิกฟื้นจากความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงโรคระบาดโควิดนะครับกลับมาสู่ความเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสามารถใช้ภาคที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยสามารถทำให้ เกิดความประทับใจกับคนต่างชาติได้ก็คือภาคการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีให้เขาได้ซึมซับแล้วก็เขาก็จะได้มีความรู้สึกที่ดีกับประเทศไทยช่วงตัวจีนมาค้าขายดีขึ้นค่ะลูกค้าเยอะนักท่องเที่ยวเยอะคนจีนก็เยอะขึ้นค่ะลูกค้าน่ารักดีแฮปปี้มีความสุขค่ะได้รับผลกระทบเยอะเลยครับเพราะว่าขาดแคลนนักท่องเที่ยวก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนเริ่มเข้ามาเรื่อยๆครับทางร้านก็อาจจะทำเมนูภาษาจีนเพิ่มเข้ามาครับช่วงนี้นะครับพอรู้ว่านักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาก็ทางเท่าแก่หลินก็ได้จัดเตรียมพนักงานขับรถแล้วก็บริษัทแล้วก็จัดรถไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอะครับผม想象可能过海关还是会有比较繁琐的过程但现在已经好很多了来了之后会发现就是很多的本地人都会非常友好的去问说哎你是不是从中国来的然后你很明显能感觉到他们对你的热情昨天我们在曼谷街头进行了很多采访然后有一些商户他们为了迎接中国的游客做了各种各样的ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจีนที่ไม่เคยลืมประเทศไทยมันก็ขอให้ความมั่นใจว่าคนไทยของเรานะครับมีความรักต่อคนจีนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้มีความมั่นใจแล้วก็มาท่องเที่ยวในเมืองไทยให้มีความสุขอย่างเต็มที่คนไทยทุกคนนะครับพร้อมให้การต้อนรับดูแลพี่น้องชาวจีนที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยด้วยความเต็มใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งขอให้ความมั่นใจครับ